สารจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนวันที่22มีนาคม2560อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกท่านเนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเวียนมาอีกวาระหนึ่งในวันที่22มีนาคม2500พุทธศักราช2560ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกท่านซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นโดยตลอดปัจจุบันภัยพิบัติมีความรุนแรงและหลากหลายมากขึ้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนป้องกันระงับยับยั้งความรุนแรงและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพและกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วซึ่งเป็นประจักษ์ว่าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนภาครัฐและท้องถิ่นในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจึงเป็นพลังที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติอีกอย่างหนึ่งกระทรวงมหาดไทยมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพเกียรติภูมิศักดิ์ศรีสิทธิและสวัสดิการให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อตอบแทนความดีและความเสียสละและการอุทิศตนของเหล่าอาสาสมัครจึงขอให้ทุกท่านยึดมั่นในอุดมการเมตตากล้าหาญและความผูกพันสามัคคีร่วมกันสร้างความดีให้กับแผ่นดินสืบต่อไปสุดท้ายนี้ผมขอให้บุญกุศลที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ร่วมกันประกอบคุณงามความดีในการปกป้องดูแลพี่น้องประชาชนรวมตลอดทั้งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางคูลได้โปรดอธิบายประทานพรให้ท่านตลอดถึงครอบครัวมีความสุขความเจริญปราศจากพยันอันตรายทั้งปวงประสงค์สิ่งใดให้สมปรารถนาทุกประการพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง